พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ณัฐวุฒิก็ต้องเจรจาความเรื่องข้าวกันต่อผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินจากมาตรการจำนำราคาข้าวอย่างที่หลายคนได้อธิบายความให้ฟังว่าขณะนี้นั้นแต่ละส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าจะเป็นสหภาพของธ.ก.ส.เองสหภาพของธนาคารออมสินต่างรุกไล่ในธนาคารของตัวเองสว.ที่มาจากการสรรหานะครับบางคนเช่นนายสมชายแสวงการก็แสดงท่าด้วยการไปถอนเงินและก็ปิดบัญชีธนาคารออมสินผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์อย่างนี้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องน่าวิตกสำนักข่าวอิสราพยายามจะหยิบยกว่ามีคนไปแห่ถอนธนาคารจากธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมดูว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกเขาได้ยกนะครับรายละเอียดของธนาคารออมสินนะครับของสาขาพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์นะครับประจำวันที่14กุมภาพันธ์มีเงินฝาก51ล้าน6แสนเศษมีการถอนเงิน62ล้านแล้วก็บอกว่ามีการถอนที่ผิดปกติอยู่57จาก62ล้านทั้งที่มีการฝาก51ล้านแล้วก็บอกนี่แหละครับมาจากการที่ธนาคารออมสินปล่อยเงินให้ธ.ก.ส.กู้ในมาตรการจำนำราคาข้าวผมจะบอกไปยังธนาคารออมสินบอกกรรมการผู้จัดการธนาคารออมสินว่าคุณอย่าได้กลัวแล้วบอกไปยังสหภาพธนาคารออมสินว่าธนาคารออมสินเป็นสมบัติของประชาชนไม่ใช่ของสหภาพจำปากผมไว้เด้อมันกลายเป็นว่าตัวเองเป็นพนักงานของธนาคารออมสินแล้วก็ไปเป็นสหภาพประชาชนเขาฝากเงินธนาคารออมสินลูกเล็กเด็กแดงฝากธนาคารออมสินโดยรัฐบาลเป็นประกันธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะขึ้นป้ายหน้าธนาคารว่ารัฐบาลเป็นประกันนั่นแปลความว่าหนี้ของประชาชนนั้นไม่มีทางจะสูญโดยเด็ดขาดธนาคารกรุงไทยก็รัฐบาลเป็นประกันธ.ก.ส.ก็รัฐบาลเป็นประกันใบประทวนจำนำข้าวรัฐบาลก็เป็นประกันก็แปลความกันว่ารัฐบาลนั้นเขารับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วในแต่ละธนาคารนั้นที่มันอยู่ได้ก็เพราะการปล่อยเงินกู้ที่ได้ดอกเบี้ยที่สูงธนาคารออมสินที่อยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องเงินฝากแต่เพียงอย่างเดียวก็เอาเงินฝากของประชาชนนี่แหละมาปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารเขาจึงมีปัญญาเอาเงินมาจ่ายให้กับพนักงานมาจ่ายเงินให้กับสหภาพจ่ายไปจ่ายมาจนกระทั่งสหภาพเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของธนาคารเพราะฉะนั้นทันทีที่ธนาคารออมสินก็ปล่อยเงินให้กับธ.ก.ส.มันมีความรู้สึกเหมือนจะเป็นจะตายเสียให้ได้และปล่อยเงินธ.ก.ส.ก็เพื่อไปจ่ายเงินให้กับชาวนาให้รัฐบาลกู้ไปจ่ายเงินให้กับชาวนาแปลว่าธนาคารออมสินก็ได้ดอกเบี้ยแปลความว่าธ.ก.ส.ก็ได้ดอกเบี้ยโดยรัฐบาลเป็นคนจ่ายให้ชาวนาก็ได้ตังค์จากมาตรการจำนำราคาข้าวแปลความว่าไม่มีใครเสียหายแม้แต่เพียงรายเดียวยกเว้นไอ้สหภาพนกหวีดนะครับที่สวมคอนะครับสวมปลอกคอแล้วก็เป่านกหวีดอยู่ในธ.ก.ส.และในธนาคารออมสินถามว่าพวกมึงเดือดร้อนอะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไอ้สว.สรรหามันก็โชว์ฟอร์มไปถอนธนาคารโชว์กรรมการผู้จัดการและพนักงานธนาคารออมสินคุณฟังผมมาไว้ลองเอาตัวเลขแท้จริงว่า
ใครที่มาถอนเงินจากมาตรการจำนำราคาข้าวที่เอาเงินจากธนาคารออมสินกับธ.ก.ส.กู้แล้วก็ไปถอนเงินธนาคารคุณแจงตัวเลขเป็นรายสัปดาห์เลยผมจะพาพี่น้องคนแสดงไปฝากธนาคารออมสินให้เท่ากับจำนวนที่ถอนนั่นแหละแล้วถามว่าเอาตังค์จากไหนก็ไปถอนจากธนาคารที่มันไม่ยอมปล่อยให้ชาวนากู้นั่นแหละครับดูที่ว่าใครมันจะชิบหายกันผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้ทุกคนแข่งกันใจดำแต่ก็อ้างว่าเป็นคนใจดีทั้งที่สหภาพทั้งสองสหภาพธนาคารนะเลวบัดซบที่สุดคุณลองนึกดิครับว่าแม้ว่าตัวคุณจะไปสนับสนุนร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณไปร่วมเป็นร่วมตายกับสหภาพรัฐวิสาหกิจมันก็เป็นเรื่องของคุณแต่กรณีการจำนำข้าวรัฐบาลเขาใช้มาตรการนี้ผ่านธ.ก.ส.ทุกครั้งแต่เวลานี้เนี่ยนะครับกรรมการผู้จัดการของธ.ก.ส.เองก็เล่นแร่แปรธาตุหลบซ่อนกันอยู่ทุกคนพร้อมจะสร้างความทุกข์ให้กับชาวนาเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเกลียดรัฐบาลและมาร่วมกับสุเทพเพื่อล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายจะต้องออกมาพูดกันโดยใช้ความจริงมาพูดกันเช่นรัฐมนตรียันยงพวงราชเนี่ยนะครับวันนี้ใช้ได้ถือว่าต้องให้คะแนนต่อจากการจำกัดชื่อไอ้โฆษกประชาธิปัตย์ว่าเป็นปลาบู่ชนเขื่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่ามีคุณูปการคนที่ออกมาเคลื่อนแทนตัวแทนอ้างว่าเป็นตัวแทนชาวนาเมื่อวานนี้ประสิทธิ์บุญเฉยเขาเองก็แถลงชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังจะจ่ายเงินให้กับชาวนาแล้วไม่มีเหตุผลใดๆที่เขาจะอยู่ต่อก็ขอให้พี่น้องได้คืนพื้นที่กระทรวงพาณิชย์แต่ปรากฏว่ามีสองคนมาเป็นแกนนำต่อแล้วก็โจมตีประสิทธิ์บุญเฉยไอ้ประสิทธิ์บุญเฉยนะครับพวกเราเองก็กระทืบมาหลายวันแต่ความที่ว่าเขาก็เคยบวชเรียนมารู้บาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรเมื่อมาต่อสู้ให้ชาวนาได้ตังค์แล้วชาวนากำลังจะได้ตังค์ครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลจะชุมนุมอะไรต่อเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าคืนพื้นที่กระทรวงพาณิชย์เพราะธ.ก.ส.เนี่ยนะครับต่อให้มีเงินแสนล้านแต่ระบบธนาคารของธ.ก.ส.นั้นสามารถปล่อยเงินออกได้เพียงแค่วันละ 4,000 ล้านเท่านั้นเองแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับก็ฟังความกันมาคุยกันณัฐวุฒิก่อนก็มาสนทนากับท่านทั้งหลายรัฐบาลก็จะปล่อยเงินวันละ 4,000 4,000 4,000 4,000 ก็จะปล่อยจนครบนะครับ 120,000 กว่าล้านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่นี่ชาวนาจะสูญเพราะเวลานี้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินเองก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปล่อยเงินให้กับธ.ก.ส.แล้วธ.ก.ส.ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปล่อยเงินให้กับรัฐบาลไปจ่ายเงินให้กับชาวนาความจริงก็คือจ่ายผ่านธ.ก.ส.นั่นแหละน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันแบบนี้ธ.ก.ส.ถ้าไม่มีรัฐบาลเป็นประกันออมสินนี่นะครับก็เป็นธนาคารของรัฐบาลคุณไม่ใช่ธนาคารที่เป็นเอกราชไม่ขึ้นกับใครไม่ใช่คุณเนี่ยเป็นธนาคารของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลเขาจะสั่งอะไรคุณก็ต้องทำตามนั้นเขาไม่ได้สั่งให้คุณไปตายนี่เขาสั่งให้คุณช่วยประชาชนเพราะฉะนั้นนี่นะครับพนักงานธนาคารธ.ก.ส.บางแห่งใส่ชุดดำประท้วงถามว่าธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ชาวนาเขาเป็นเกษตรนี่ก็เพื่อการเกษตรหรือว่าธนาคารเพื่อไอ้สุเทพเพื่อสุบรรณมันเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่ายันยงพวงราชนี่นะครับเขาก็บอกว่าแกนนำเช่นนายระวีรุ่งเรืองเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเพชรบุรีถูกดำเนินคดีนะครับข้อหารับสมัครอส.นะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยมิชอบจนถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากราชการจากนั้นก็สมัครเป็นนายกอบต.2 สมัย
แล้วต่อมาก็มีเรื่องร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั่นแหละครับถูกออกจากราชการสมัครเป็นส.ส.ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นนายกไม่ได้แต่เป็นไปได้จนสองสมัยก็มีการวิ่งช่วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการร้องกันแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็มาเป็นตัวแทนชาวนาคุณมีใบประทวนหรือเปล่าคุณระวีหรือว่ามีใบสัญญาบัตรมันบอกไม่มีใบประทวนมีใบสัญญาบัตรนายกิติศักดิ์รัตนวราหะก็เป็นสมาชิกอบต.จังหวัดพิจิตรไอ้ตัวหลักๆแสบๆเนี่ยนะครับนั่งวางแผนเนี่ยก็เป็นอยู่ในจังหวัดพิจิตรคนหนึ่งครอบครัวเนี่ยนะครับมาอยู่ที่คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมีที่นา8ไร่ไม่ค่อยได้ทำนาเคยขึ้นเวทีกปปส.ที่จังหวัดพิจิตรมาตั้งแต่ทีแรกทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนชาวนาอะไรแต่ปรากฏว่าก็มาตามแฟชั่นของบรรดาพวกนกหวีทั้งหลายเหมือนเมื่อวานนี้นะครับที่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหมวกก็ใส่เป็นลายธงชาติพวกนกหวีทั้งแท่งมาบอกว่าเป็นตัวแทนชาวนาถ้าคุณเป็นตัวแทนชาวนาจริงเนี่ยคุณต้องดีใจที่ชาวนานี่ก็ไปปิดล้อมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพังลวดหนามออกไปก็เพราะว่าอะไรครับเขาจะไม่มีความสุขเลยที่ชาวนาจะได้ตังค์เพราะไอ้สองคนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะมันไม่ได้ตังค์เหมือนกับชาวนาเพราะมันไม่ได้ปลูกข้าวและมีใบประทวนเหมือนกับชาวนาแต่ว่าถ้าชาวนาได้รับเงินครบถ้วนไอ้บทบาทของไอ้สองคนนี้แน่นอนที่สุดเขาก็เป็นผู้นำชาวนากันอีกไม่ได้แต่มันชี้ชัดว่านี่เป็นการเมืองของกปปส.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็สมคบเล่นกันหมดทั้งกรณีสองธนาคารกรณีกปปส.กรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ออกมาแว๊บแว๊บแว๊บเนี่ยนะครับก็ไปล็อบบี้บรรดาธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้แต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่ารัฐบาลนี้เขาก็มีน้ำยานะครับและบัดนี้เนี่ยนะครับที่ฟังกันมาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเหลือบ่ากว่าแรงกว่านี้ก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องวันละ 4,000 วันละ 4,000 4,000 4,000ก็จนครบนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถที่รอรับเงินและถ้าเป็นมาตรการอย่างนี้นั้นก็แปลความว่าเรื่องมาตรการจำนำข้าวนี่มันจะจบแต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อชาวนายังเป็นความหวังของสุเทพเทือกสุบรรณที่บอกว่าถ้ายิ่งลักลาออกแล้วจะได้ตังค์เนี่ยแล้วถามว่าได้ตังค์ยังไงก็ได้ตังค์มาจากออมสินจากธกส.นั่นแหละแล้วทำไมเวลานี้นะครับไม่ปล่อยให้กับชาวนาล่ะครับก็เพราะว่าเขาต้องการไล่ยิ่งลักษณ์ให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วสุเทพจะเข้ามามีอำนาจแทนโดยเอาชาวนาเป็นตัวประกันผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยนะครับหลายๆส่วนสามัคคีชั่วกันโดยไม่ได้นัดหมายสหภาพสองธนาคารผู้บริหารบางธนาคารเล่นแร่แปรธาตุเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้รัฐบาลบริหารงานได้สร้างความทุกข์ให้กับชาวนาเพื่อบีบให้ชาวนามาจัดการกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเลวทรามอย่างนี้พี่น้องชาวนาก็ต้องฟังกันยกเว้นชาวนาเป่านกหวีดซึ่งไอ้พวกนี้ได้ตังค์แล้วก็ไม่มีทางจะกลับเพราะมันติดนกหวีดไปเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีชาวนาประเภทไอ้แกนนำสองคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าปลูกข้าวเป็นหรือเปล่ากันเสียด้วยซ้ำแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าก็ให้มันเอากันไปนะครับทำกันไปก็ทำกันไปแต่บอกให้รู้ว่าทางรัฐบาลนั้นเหมือนยันยงพวงราชนี่เขาพูดชัดเจนเขาจะเจรจากับชาวนาเท่านั้นแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้เป็นชาวนาเป็นแกนนำเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเพื่อต้องการจะสร้างปัญหาเพื่อให้การแก้ไขนั้นมันไม่มีวันจะจบสิ้นแล้วเสร็จแล้วพี่น้องลองดูคำแถลงการของสองธนาคารของสองสหภาพเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการให้ชาวนาได้พอชาวนาจะได้ตังค์ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าธนาคารถูกไฟไหม้ยังไงยังไงทั้งที่จริงเนี่ยนะครับทั้งสองธนาคารได้ตังค์ธกส.ก็ได้ตังค์ออมสินก็ได้ตังค์จากค่าดอกเบี้ยแทนที่มันจะได้ดีใจว่าธนาคารมีรายได้แต่นี่มันเสียใจผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้นบางครั้งเราก็ต้องใจแข็งนะครับและก็ต้องกล้าที่จะยืนหยัดกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะต้องฟัดกับคนชั่วกันบ้างนะครับอย่าไปไหวหวั่นและผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งบ้างธนาคารออมสินจะได้ไปวิตกไม่เกี่ยวกับสหภาพนี่นะครับสหภาพไอ้พวกนกหวีดจะไปล้มหายตายจากก็ช่างหัวมาแต่ว่าธนาคารนี้ไม่มีวันล้มโดยเด็ดขาดเพราะถ้ามีคนไปถอนเพราะปล่อยเงินกู้กับชาวนาเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งคนเสื้อแดงจะไปฝากชดเชยให้และจะฝากมากกว่าประเด็นต่อมาครับพี่น้องที่เคารพที่คุณเกริกมนตรีได้พูดชัดเจนกรณีเรื่องคนดีๆอย่างนายประมวลสุธีวงศ์ประธานเครือข่ายต้านคอร์รัปชันซึ่งเป็นประธานของบริษัทโตโยต้าผมไม่ต้องอาการอธิบายรายละเอียดให้ฟังเพราะมนตรีเกริกมนตรีก็พูดหมดแล้วแต่วันนี้มันเป็นเครื่องสะท้อนนะครับนี่ครับภาพคนดีพี่น้องจำผมปากไว้จำปากผมเลยนะครับว่าคนใดนี่นะครับที่พยายามทำตัวหรือมีคนยกย่องว่าเป็นคนดีแล้วดีจนผิดสังเกตอะแท้ที่จริงก็เป็นคนชั่วทั้งนั้นจำปากผมไว้เถอะครับนั่นหมายถึงว่าบริษัทโตโยต้านี่นะครับผมก็ใช้รถโตโยต้าถ้ารู้ไอ้นี่เป็นประธานแล้วไปเลี่ยงภาษีแบบนี้เนี่ยผมก็คงจะใช้ยี่ห้ออื่นแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ไงครับการสำแดงการจ่ายภาษีเนี่ยคนดีเท่านั้นแหละครับประธานต่อต้านการคอร์รัปชันเท่านั้นที่จะคิดอ่านกันได้รถโตโยต้าพรีวูดเนี่ยนะครับที่มีการนำเข้าอะไหล่ที่สามารถประกอบเป็นตัวรถได้ทั้งคันแทนที่ว่าจะนำเข้ามาเป็นตัวรถต้องจ่ายภาษีสูงไอ้นี่ชำแหละชำแหละแบบไอ้แก๊งลักรถมาแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับก็ไปจ่ายภาษีถูกเหมือนอดีตคนดังบางคนเนี่ยนะครับที่ผมเคยออกมาพูดนั่นแหละนำเข้ารถโตโยต้าซอร์เรอร์ราคาสูงแต่เวลาสำแดงกับกรมศุลกากรสำแดงเป็นโตโยต้ามาร์คทูซึ่งราคาถูกท้ายที่สุดก็ได้รับชะตากรรมแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเมื่อนายประมวลสุธีวงศ์เป็นประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันคุณต้องออกมาจัดการกับกรณีบริษัทโตโยต้าผมเองก็พยายามเช็คข่าวนี่นะครับในเว็บไซต์พระนครศาลว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็พอฟังในเบื้องต้นว่าคดีมันมีมูลและผมก็เรียกร้องให้กรมศุลกากรเนี่ยนะครับรีบจัดการโดยเร็วเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประธานโตโยต้าด้วยคุณไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับจะได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นจับไอ้ประธานต่อต้านคอร์รัปชันนี่แหละครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณประมวลสุธีวงศ์ออกมาชี้แจงกรมศุลกากรอธิบายว่า240ครั้งเนี่ยความเสียหายหมื่นกว่าล้านนั้นบัดนี้คดีไปถึงไหนกันอย่างไรและทางโตโยต้าเนี่ยครับประมวลสุธีวงศ์คุณจะอธิบายเรื่องนี้กับคนไทยเขาได้อย่างไรเพราะโฆษณาเนี่ยนะครับมีนะครับพูดง่ายๆว่ามีตัวหนังสือขึ้นที่หน้าผาคนขี้โกงบ้างรวยเพราะโกงบ้างบัดนี้เนี่ยนะครับมันปรากฏว่าข้อความนี้ดันไปอยู่ที่หน้าผาไอ้คนทำโฆษณาชิ้นนี้เองเพราะฉะนั้นคุณประมวลสุธีวงศ์ซึ่งก็เป็นสนช.เนี่ยนะครับสมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สนช.ทั้งนั้นมีตำแหน่งหลังจากการรัฐประหารทั้งสิ้นเคยตรากฎหมายเนี่ยนะครับที่องค์ประชุมไม่ครบที่ผมพูดนะครับพวกนี้ทำหน้าที่ตรากฎหมาย211ฉบับแต่177ฉบับองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งมีสภาพเป็นโมฆะได้ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ลงพระปรมาภิไธยทั้งที่กฎหมายมีสภาพเป็นโมฆะ
ไอ้นี่แหละครับประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันในขณะที่คุณเป็นสนช.คุณไม่รู้สึกว่าการที่เอากฎหมายเป็นโมฆะนำความไปกราบบังคมทูลนั้นก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันนะครับในการทำหน้าที่เช่นเดียวกันคุณก็ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรสมเกียรติอ่อนวิมลนี่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดิบดีอะไรแต่ว่าต้องพูดกันแรงๆเพราะอะไรครับไอ้คนที่มาคราบคนดีนั้นผมนี่เข็ดเลยครับถ้ามาบอกว่านี่ดีผิดปกตินี่นะครับพี่น้องต้องนั่งห่างจากตัวมันไม่รู้มันเป็นโรคชนิดไหนนี่กรณีนี้ก็ชัดเจนถูกอุปโลกถูกสร้างกันมาความจริงเขาก็ฉายภาพชัดเจนว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรกันมาบ้างแต่เวลานี้เมื่อข้อมูลเนี่ยนะครับของกรมศุลกากรเขาได้ระบุออกมาในเบื้องต้นชัดเจนแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมศุลกากรนั้นจะต้องดำเนินการเงินหมื่นกว่าล้านนั้นจะต้องเป็นเงินของแผ่นดินจะต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของแผ่นดินดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าใครจะเลี่ยงภาษีได้และการนำอุปกรณ์โดยชำแหละกันเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับและประกอบรถกันได้ทั้งคันนั้นเป็นตัวอย่างที่ควรได้รับการประณามมากที่สุดเพราะว่าผู้ประกอบการรายอื่นทำไมเขาทำไม่ได้ล่ะแล้วทำไมบริษัทนี้ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าบริษัทคุณจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเลี่ยงภาษีในประเทศไทยนั้นกรมศุลกากรต้องมีหน้าที่ปกป้องนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเด็นต่อมาครับเรื่องกรณีที่สุเทพเทือกสุบรรณกับสรส.สุเทพเทือกสุบรรณเวลานี้เนี่ยครับเมื่อคืนปลุกระดมกันสนุกท้าพันตำรวจโททักษิณทำยุทธหัตถีไอ้นี่มันพ.ศ. 2557เว้ยสุเทพเทือกสุบรรณมันยังคิดว่ายังจะต้องใส่ช้างชนกันอยู่แล้วก็ใช้ง้าวนะครับขึ้นบนหลังช้างชวนนายกทักษิณทำยุทธหัตถีแล้วแขนคดอย่างสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับมันจะไม่พันโดนพันตำรวจโททักษิณมันจะมาโดนช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะเขารู้ว่านายกทักษิณยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ท้าเพราะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ก็ท้านายกทักษิณว่ามาทำยุทธหัตถีมาสู้กันเลยเหมือนที่วันก่อนนัดมาเจรจาที่โรงแรมดุสิตธานีเพราะมันออกจากที่ชุมนุมไม่ได้ยกเว้นมาดุสิตธานีแต่มันชี้ชัดเจนว่าการปลุกระดมของสุเทพเทือกสุบรรณนั้นมันต้องการเอามันแหละแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ท้านายกทักษิณเดินทางมารบกันมาผมอยากจะบอกไปยังสุเทพเทือกสุบรรณว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคุณพยายามจะปลุกให้ประชาชนมาร่วมกับคุณมากกว่าเดิมแต่ถามว่าคนมาร่วมกับคุณมากกว่าเดิมหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่มันอยู่ในสภาพนะครับที่ง่อยเปลี้ยเสียขาเต็มทีไอ้นี่ถ้าสุเทพเทือกสุบรรณมันไม่มีเครือข่ายอมาตยานะครับให้การคุ้มครองให้การสนับสนุนแล้วนี่นะครับบัดนี้เนี่ยครับผมว่าเป็นลมชักตายไปแล้วไม่มีทางจะยืนหยัดได้ทุกวันนี้เพราะประชาชนเนี่ยนะครับมวลมหาประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดถึงมวลมหาประชาชนแล้วอย่าว่าแต่เหลือเป็นมวลเลยไม่ถึงก้นกรองด้วยซ้ำเหลือแต่คราบนิโคตินมันบอกว่าให้นายกทักษิณมาสู้กับมันคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ต้องการสู้อะไรกับนายกยิ่งลักษณ์แล้วมันไม่ต้องการมาสู้กับพวกเราบอกว่านายกทักษิณให้ผมมาสู้มันไม่เอามันขอจะสู้กับนายกทักษิณนี่สุเทพเทือกสุบรรณคุณนี่อยู่ในสภาพจิตใจที่มันเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็ท้าทายกับร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมบอกว่า
จะบุกทำเนียบ7:30ถ้าเฉลิมไม่มาก็เป็นลูกหมาแล้วก็ท้าทายแล้วก็บุกเข้าไปทำเนียบรัฐบาลเอาปูนไปเทไว้ที่ประตูเฉลิมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรถไมโครมากระเคาะ3 ทีปูนก็หลุดแต่ผมอยากจะบอกกับร้อยเอกดร.เฉลิมว่าเอาสักทีดิเอาสักทีไอ้พวกนี้บุกทำเนียบรัฐบาลสุเทพมันได้ให้เหตุผลว่านายกทักษิณนี่นะครับที่ไปทำบุญที่ประเทศพม่าปรากฏว่ามีหมอดูมาบอกว่าถ้านายกยิ่งลักษณ์ไม่สามารถเข้าทำเนียบได้สัปดาห์นี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่มันจึงก็เลยไปล้อมปิดทำเนียบรัฐบาลเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ปูนไปเททับเอาไว้ผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุผลที่สุเทพเทือกสุบรรณมาอธิบายนั้นมันเป็นเหตุผลที่ฟังแทบไม่ได้แต่มันต้องการจะปลุกมวลมหาประชาชนของมันว่าต้องไปจัดการล้อมทำเนียบรัฐบาลซึ่งความจริงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เข้าไปทำเนียบรัฐบาลนานแล้วแต่มันพยายามจะสร้างความเชื่อว่าถ้านายกยิ่งลักษณ์เข้าทำเนียบไม่ได้สัปดาห์นี้ภายใน7 วันไม่สามารถอยู่ในแผ่นดินไทยได้ไม่สามารถนะครับสุเทพก็บอกว่าอย่าจะเข้าวันนี้เลยชาตินี้ชาติหน้าก็เข้าทำเนียบไม่ได้นายกยิ่งลักษณ์จะเข้าทำเนียบได้หรือไม่ได้เดี๋ยวพิสูจน์กันแต่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเข้าคุกได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ปลุกระดมกันวันนี้นั้นก็เพื่ออะไรครับเพื่อค้นหากิจกรรมปลุกเนี่ยนะครับมวลมหาประชาชนของตัวเองลากนายกทักษิณเข้ามาลากนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาและก็ทำได้เท่านั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยครับถ้าสรสสุเทพความจริงมันชอบตีท้ายครัวเนี่ยแทนที่ว่ามันบุกทำเนียบสรสก็ควรจะบุกปทุมวันบุกอโศกบุกลุมพินีแล้วก็ไปเคี้ยวที่แจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะยากอะไรเพราะว่าถ้าบุกไปทุกที่นี่นะครับเชื่อผมนะครับจะกลับหลังแทบไม่ทันเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีความไหวหวั่นเพราะว่ามันขู่เพราะคิดว่าทางนี้จะเอาไม่จริงผมเรียนกับพี่น้องว่าคือทางสรส.อย่างไรก็ตามเนี่ยนะใช้มาตรการทำกฎหมายใช้ความอดทนนี่ถูกต้องแต่ถ้าแผ่เมตตาอย่างเดียวนั้นไม่ยอมแผ่แม่เบี้ยเลยนั่นก็ควรจะไปบวชได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อสุเทพเขาแสดงให้กับบรรดามวลสมาชิกที่เหลืออยู่ว่าเขาแน่หรือเกินบุกยึดทำเนียบรัฐบาลความจริงไอ้พวกนี้มันก็อยู่แล้วนะครับเอาปูนมาเทปลุกขวัญว่าสรส.ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสรส.นั้นก็ต้องพิสูจน์ว่าทำอะไรได้อย่างที่ผมเสนอไงครับสุเทพนอนที่ไหนบุกที่นั้นแล้วรุ่งเช้าบุกทุกที่ทุกวันได้ตรงไหนเอาตรงนั้นที่ร้อยเมฆดร.เฉลิมบอกว่า5 จุดนี่อยู่ไม่ได้เหลือ2 จุดน่ะก็ทำจริงๆเนี่ยบุกจัดการให้ได้จริงๆไม่ใช่ขู่กันเป็นกิโลไม่ใช่ขู่กันทางอากาศเพราะว่าสุเทพเทือกสุบรรณเขาต้องการจะโชว์ว่าเขานี่แน่กว่าซึ่งความจริงในความเห็นผมเนี่ยนะครับผมไม่เห็นไอ้นี่มันจะแน่อะไรเพราะถ้ามันแน่จริงมันคงจะได้ไปรายงานตัวคดีฆ่าคนเสื้อแดงแล้วนี่วันนี้เนียดไอเขาก็แถลงว่าเจ้าของคดีนะครับยุทธนาแพรดำเนี่ยเขาก็แถลงชัดเจนว่าอัยการจะรอถึงวันที่20ถ้ายังไม่มาก็คงขออนุมัติหมายจับคดีฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับอยู่บรรยากาศอย่างนี้เขาจะแสดงความฮึด
พราะเขาต้องการอะไรครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับทางปปช.ความจริงจำนวนคนที่มันร่อยหรอเต็มทีแล้วเนี่ยที่ปลุกระดมกันทุกรูปแบบแล้วยังได้จำนวนคนขนาดนี้ผมเองก็เลยเห็นว่าถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับที่ประกาศยึด5จุดของสรส.เนี่ยถ้าไม่ได้สักจุดเนี่ยมีปัญหานะผมว่าไม่ใช่ว่าผมเองจะไปกดดันสรส.ส่วนตัวร้อยเอกเฉลิมรักกันแต่ว่าจะปล่อยให้สุเทพมันกลางแบบนี้ไม่ได้ไอ้ความกลางของมันเนี่ยมันมาเสียดแทงหัวใจของผู้รักประชาธิปไตยพูดง่ายๆว่ามันแบ่งก้ามมันคิดว่ามันใหญ่เหลือเกินในประเทศนี้ใครก็ทำอะไรมันไม่ได้อยากยึดทำเนียบก็ยึดอยากเทปูนก็ทำอยากจะทำอะไรก็ทำรอบรอให้สุเทพมันทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะผมจึงเห็นว่าในกรณีนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยควรจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ใช่ว่าตามคำยุของผมไม่ใช่ผมแต่นั้นที่ยุเขายุกันทั้งประเทศและเสร็จแล้วอย่ามีความรู้สึกว่าเพราะไอ้คนเหล่านั้นมันมีอาวุธแล้วจึงไม่กล้าเข้าไปเราต้องยิ่งเข้าไปตำรวจผมเรียนย้ำว่าตำรวจมีหน้าที่บอกให้โจรวางอาวุธไม่ใช่มีหน้าที่ให้โจรสั่งให้ตำรวจวางอาวุธมันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นนี่นะครับในแต่ละจุดนั้นผมเองก็แลเห็นว่าถ้าเอากันจริงๆนั้นและขณะเดียวกันนี่นะครับก็ยังมีพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมตามที่มีการประกาศโดยร้อยเอกเฉลิมว่าจะให้พื้นที่ปทุมวันและลุมพินีที่เหลือไม่ให้ก็แปลความว่าเอาที่เหลือไอ้พวกนี้ก็จะมาชุมนุมที่นี่เองมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานี้เนี่ยนะครับยึดตรงไหนไม่ได้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็คิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องวางกล้ามต่อไปถ้าไม่บุกยึดเขาคืนเนี่ยนะครับเขาก็จะมายึดสรส.นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมยังเรียนว่าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในโค้งกันแบบนี้เนี่ยในท่ามกลางบรรยากาศที่คนสร้างสถานการณ์กรณีเรื่องข้าวมันจึงมีคนกล้าที่สวมรอยชาวนามันจึงมีคนกล้าที่ไปข่มขู่ธนาคารเพราะเขาเห็นว่าสุเทพเนี่ยนะครับมันทำอะไรได้ทุกเรื่องหลายคนชักจะเชื่อว่าสุเทพมันชักจะใหญ่จริงข้าราชการบางส่วนก็เริ่มจะลังเลว่าสุเทพมันน่าจะใหญ่จริงเพราะใครทำอะไรมันไม่ได้หน้าที่ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมคือต้องทำให้สุเทพไม่มีอะไรเป็นคนไร้ค่าในสายตาประชาชนทำเป็นไหมร้อยตำรวจเฉลิมเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงนี่นะครับสถานที่ชุมนุมคนหลักร้อยทั้งนั้นแหละตำรวจมีกำลังจำนวนมโหฬารไม่ได้ใครฆ่าใครแล้วครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาฆ่าอะไรกันไม่ต้องกลัวว่าจะนองเลือดแต่ว่าถ้าเอากันจริงๆนั้นเพื่อจะบอกกับบรรดาคนพูดง่ายๆว่ามีการเจรจาให้แปรพรรคขึ้นเวทีบนกปปส.แบบข้าราชการหลายหน่วยงานเนี่ยประกาศทายทะข้าราชการบางคนนะครับไปวางแผนในที่ชุมนุมด้วยต้องให้คนที่เหลือเขาเกิดภาวะความกลัวว่าสุเทพไม่มีวันจะชนะแต่ถ้าสุเทพมันทำได้ทุกอย่างเขาคิดว่ามันชนะพออธิบายว่าคนไม่มีเขาก็อธิบายต่อขนาดคนไม่มีมันยังอยู่ได้เลยแสดงว่ามันใหญ่จริงคือมันอธิบายของมันไปจนได้แต่ฝ่ายเราพอคนไม่มีเนี่ยก็ปรากฏยังทำอะไรมันไม่ได้ตอนคนมากทำอะไรมันไม่ได้พอคนน้อยยิ่งทำอะไรมันไม่ได้และจะทำมันตอนไหนหรือรอให้มันมาทำให้เราเสร็จซะก่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้หลายคนดูข่าวตอนเช้าอึดอัดบุกทำเนียบรัฐบาลเทปูนนี่นะโอ้โหตายแล้วยึดเรียบร้อยแล้วก็ประกาศทายท้าเดิมพันด่วนบางคนเนี่ยนะครับแถลงข่าวท้ากับร้อยตำรวจเฉลิมบอกตัวต่อตัวเอาไหมคือสารพัดที่มันทายนะผมก็เห็นว่าร้อยตำรวจเฉลิมอดทนนั่นดีไม่ต้องไปตัวต่อตัวกับมันแหละครับวางแผนจับมันได้
แล้วก็ไปยึดสถานที่ราชการคืนเป็นของขวัญประชาชนบ้างเอาผมเรียนกับพี่น้องว่าตามที่ผมได้เรียนกับพี่น้องเมื่อวานนี้และเมื่อวันก่อนว่าขณะนี้ท้ายที่สุดเลยนะครับเราเองก็จะต้องนะครับถูกเล่นงานโดยองค์กรอิสระโดยเครือข่ายอมาตยาก็ยังดำรงความมุ่งหมายเหมือนเดิมกรณีการจัดวันเลือกตั้งที่วันนี้มีการไปเจรจากันเนี่ยนะครับภายใต้ที่กกต.สมชัยสร้างโจทย์มาให้ทั้งในซีกรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็ไปแก้ซึ่งความจริงเป็นโจทย์ที่สมชัยมันต้องแก้เองแต่ทั้งหมดนั้นเราเองคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าได้มีการออกแบบให้กกต.ไปวางวันเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเอาไว้เพราะเท่ากับเป็นการออกแบบนอกจากการทอดยาวให้กับปปช.มีเวลาเกือบ2เดือนแล้วยังเป็นการสร้างประเด็นให้กับศาลรัฐธรรมนูญที่จะชี้ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้เผื่อเหลือเผื่อขาดกันไว้ทั้งหมดและเสร็จแล้วผมฟังปปช.นี่แทบจะตกใจบอกว่ามีคนไปถามว่าทำไมไม่หยิบยกเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาดำเนินการบ้างก็บอกว่าปปช.จะเลือกเรื่องที่ประชาชนสนใจถามว่าประชาชนคนไหนล่ะถ้าประชาชนแบบสุเทพมันก็ต้องสนใจเรื่องของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถามประชาชนพวกเราก็สนใจความผิดของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มันคือว่าประชาชนไหนหน้าที่ของปปช.ก็คือเรื่องอะไรที่มีการทุจริตคอร์รัปชันก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเสมอภาคกันปปช.ลองอธิบายว่าการปล่อยให้คดีการขายยางเนี่ยนะครับทุจริตการขายยางขาดอายุความและก็ปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์รอดพ้นจากคดีนะปปช.จะมีความรับผิดชอบอย่างไรการปล่อยให้คดีปรส.เนี่ยนะครับปปช.ว่าคนไทยก็ไม่สนใจแล้วครับปรส. 650,000 ล้านบวกดอกเบี้ยร่วม 2. ล้านล้านสร้างความเสียหายปปช.ไปปล่อยนายกไปปล่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปปล่อยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและก็เหลือเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำแล้วความจริงวันนี้ก็เป็นกองเชียร์ของปปส.บานโทษของกปปส.อยู่นะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคดีการระบายข้าวใช้เวลากว่า3ปีแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าแต่มาเร่งคดีจำนำข้าวในกรณี G2G ผมเรียนไปยังปปช.ว่าถ้าคุณสร้างหลัก2มาตรฐานกันแบบนี้เนี่ยคุณก็จะเหมือนประมลสุธีวงศ์คุณจะมีอะไรแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอำนาจนั้นถ้าใช้อย่างถูกต้องและมีความยุติธรรมคนก็จะสรรเสริญยกย่องแต่การใช้เนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกเดียวเก็บเรื่องเอาไว้ก่อนถ้าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหยิบยกเรื่องขึ้นมาเลยทั้งที่เป็นกรณีเดียวกันการทุจริตการระบายข้าวรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอกสารก็ได้รับก่อนเรื่องก็เกิดขึ้นมาก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ยอมดำเนินคดีต่อปล่อยเหมือนกับการทุจริตการขายยางพาราของกระทรวงพาณิชย์ปล่อยจนกระทั่งคดีขาดอายุความปล่อยปรส.จนกระทั่งคนลืมทุจริตการสร้างโรงพักหรือแม้กระทั่งคดีฆ่าคนแสดงผมเองก็ไม่ได้มีความหวังว่าปปช.เขาจะทำอย่างไรกันได้แต่มาวันนี้ทุกคนก็รู้ว่าลานประหารมันอยู่ที่ปปช.ที่จะเล่นงานรัฐบาลกันทั้งชุดไม่ว่ารัฐบาลนี่นะครับปูหนึ่งยันปูปัจจุบันน่ะก็จะเอากันให้หมดเพื่อให้เกิดสุญญากาศได้นะจะเล่นงานสสสวที่เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สวมาจากการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์และวินิจฉัยขัดต่อความรู้สึกของหลักประชาธิปไตยทั้งปวงแต่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วส่งเรื่องไปให้สวสรรหาถอดถอนคนเหล่านี้พร้อมกับตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีใครก็อ่านเส้นทางทางการเมืองนี่ออกที่ผมมาเสนอมา2วันแล้วว่าถ้าเรานอนรอกันมานั้นก็จะกำหนดวันเดี๋ยวก็จะทยอยชี้มูลนะครับแล้วก็ชี้ความผิดยุติการปฏิบัติหน้าที่ส่งไปวุฒิสภาวุฒิสภาถอดถอนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเส้นทางลานประหารนั้นเขากำหนดเส้นทางกันมาแล้วหลังจากนั้นง่ายๆ
กกต.จัดการเลือกตั้งนะครับเกิน30วันที่เขาบังคับให้เรียกการประชุมสภาภายใน30วันหลังจากการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับต้องประชุมสภาเนี่ยนะครับก่อน3มีนาแต่ปรากฏว่าไปจัดวันเลือกตั้งเอา20เมษายนกับ27เมษายน28เขตก็ยังไม่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันถูกบังคับให้โมฆะวางแผนไว้โดยสับเสร็จหมายความว่าส่วนหนึ่งจัดการที่ปปช.ส่งเรื่องไปยังสว.สรรหาตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีครม.ทั้งคณะสว.ส.ส.ชุดนะครับที่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งและก็เป็นผู้สมัครว่าที่ส.ส.เกือบ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดต่อก็มีการยื่นเรื่องในการเลือกตั้งเป็นโมฆะถามว่าโมฆะมาจากอะไรเพราะไม่สามารถประชุมสภาได้ภายใน30วันและใครผิดกกต.กกต.ผิดก็ไม่มีอะไรแต่ว่ารัฐบาลพังพินาศย่อยยับการเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปไม่ได้ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นเส้นทางรูปแบบเดิมที่เขาเคยเล่นงานพวกเรามาวันนี้ก็เล่นงานแบบเดิมอีกผมอยากจะบอกไปยังโปรโมเตอร์นะครับที่ออกแบบพวกนี้ว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับจำเท้าได้ว่ามาจากทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครถูกกระทืบซ้ำกันอย่างง่ายๆกันอีกนั่นก็คือหมายความว่าผมก็เชิญชวนท่านทั้งหลายว่าคุณอุปการของสุเทพเทือกสุบรรณที่เสนอเนี่ยนะครับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นข้อเสนอที่ฉีกรัฐธรรมนูญสุเทพมันเสนอนักวิชาการขานรับผู้รากมากดีทั้งหลายขานรับว่าสุเทพมันทำในสิ่งที่ถูกต้องนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรไม่มีไอ้คนเหล่านี้เชียร์สุเทพว่าทำถูกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับนอนรอเดินกันแบบนี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็ถูกฆ่ากันตามลำดับวันนี้เราจึงมานำเสนอกันว่าได้เวลาที่ต้องสังคายนาประเทศนี้กันใหม่ปฏิรูปประเทศไทยฉบับประชาชนกันเสียทีปฏิรูปประเทศไทยแบบสุเทพมันก็บอกนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสภาประชาชนมาจากพวกมันแต่ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องกล้าพูดเหมือนกันว่าปัญหาอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยคือองค์กรอิสระที่ไม่ได้เป็นอิสระตามชื่อขององค์กรเหล่านั้นแล้วขณะเดียวกันนั้นก็อยู่ภายใต้เครือข่ายอมาตยาธิปไตยเราก็ต้องกล้าตัดสินใจว่าปฏิรูปประเทศไทยในความหมายของพวกเรานั้นคือการยกเลิกองค์กรอิสระที่ไม่มีความเป็นอิสระเพราะว่าถ้าเราทนเนี่ยนะครับเห็นกรรมการขี้ช่ออยู่แล้วเราเองก็ให้กรรมการขี้ช่อมาตัดสินอยู่มันก็ตัดสินเนี่ยนะครับบนบรรทัดฐานขี้ช่ออยู่อย่างนั้นบ้านเมืองมันจะไหวกันเลยครับเราจะชนะการเลือกตั้งตากแดดตากฝนกันมากันอย่างไรนั้นแต่ถึงเวลาก็มาเสร็จไอ้กรรมการขี้ช่อไอ้พวกนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าใครก็ตามที่ออกแบบวางแผนคิดว่าจะเชื่อดรัฐบาลนี้ได้อย่างง่ายได้แล้วก็คิดว่าเมื่อเกิดสุญญากาศเอานายกคนกลางมาจะตั้งรัฐบาลได้คนแสดงออกมาต่อต้านก็ฆ่านั่นคุณฟังผมไว้ดิพวกผมไม่รอให้คุณมาฆ่าผมหรอกมันไม่ใช่หมายความว่าเรามานั่งรู้เดี๋ยวมันทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันมาฆ่าเราหลังจากนั้นเราก็ตายส้นตีนคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี49ผมตั้งแต่ปี35จนกระทั่งปี57แล้วเนี่ยแสดงว่าเรานี่นะครับมันคงจะไม่มีความจำอะไรเลยเข้าไปทางนี้เดี๋ยวมันก็ฆ่าเราหลังจากนั้นและเสร็จแล้วพอมาปีต่อมาเข้าไปทางนี้เดี๋ยวมันก็ฆ่าเราอีกแล้วเราก็เข้าไปผมบอกว่าไม่มีใครยอมทำอย่างนั้นกันอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเชิญชวนกันว่าเอาละสุเทพปฏิรูปได้เราก็ปฏิรูปได้
เมื่อสุเทพฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็แปลว่ารัฐธรรมนูญมันถูกฉีกแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาต่อรัฐธรรมนูญให้กับสุเทพก็เราทำหน้าที่นี่นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะสสสวทำหน้าที่แค่ยกมือแก้ไขรัฐนูนมาจากสวมาจากการเลือกตั้งล้มล้างการปกครองจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีถูกดำเนินคดีทางอาญาไอ้สุเทพยึดทำเนียบเอาปูนโบกปิดประตูล้อมหีบบัตรเลือกตั้งล้อมนี่นะครับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งยึดหน่วยงานราชการยึดถนนเต็มกันไปหมดปรากฏว่านี่คือการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็เสร็จแล้วนี่นะครับก็สร้างความเชื่อกันเป็นแบบนี้ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราเองเนี่ยนะครับมันเดินอยู่การต่อสู้กันแบบนี้เราก็จบลงเหมือนเดิมเราชนะมันเพื่อรอวันแพ้ในวันข้างหน้าทำไมเราไม่คิดว่าเราชนะมันแล้วเราจะต้องไม่มาแพ้มันดิเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราสู้กันแบบเดิมสมมติว่าหลุดรอบนี้ได้กลับเข้าไปมันก็จัดการอีกครับต้องขึ้นภายใต้อำนาจของไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็เรื่องส่งปปช.เดี๋ยวส่งศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวกรรมการสิทธิ์เดี๋ยวกกต.เดี๋ยวผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีที่ใดเนี่ยนะครับที่เป็นแผ่นผืนแห่งความยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นนี่นะครับโอกาสชนะเพื่อไปแพ้ในวันข้างหน้าเราก็แสวงหาชัยชนะเพื่อการพ่ายแพ้ในวันข้างหน้ามาหลายครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสุเทพมันกำแหงกันได้ถึงขนาดนี้ออกอิทธิฤทธิ์กันถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีก็ดีเหมือนกันคอนเวิร์ตในทางใครทางมันเลยผมก็บอกว่าสุเทพอย่าเลิกชุมนุมนะคุณก็ต้องสู้จนกว่าคุณชีวิตจะหาไม่ซึ่งก็คิดว่าอีกไม่นานนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ต้องยืนกรานเลยว่าจะต้องเอาสภาประชาชนให้ได้นายกคนนอกให้ได้คุณทำไปสุเทพเสือสุบันพวกผมเองก็ทำเหมือนกันนะครับทำให้กติกาของประเทศมันเป็นประชาธิปไตยและสุเทพทำนานเท่าไหร่เราก็ทำนานเท่านั้นถ้ามันจะชิบหายกันก็มันชิบหายกันทั้งหมดนี่มันคิดว่าเราจะชิบหายควายเดียวถามจริงๆสุเทพคุณคิดว่าพวกเราจะยอมชิบหายควายเดียวอ่ะความจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่สุเทพมานำเสนอเนี่ยที่มาขับเคลื่อนนั้นคือการปล้นเท่านั้นเองมันเหมือนโจรสลัดนะครับที่ปล้นอย่างชัดเจนแต่พยายามอธิบายนะครับพิธีไสยศาสตร์ทำเราไม่ได้เรามีพระพุทธคุณคุ้มครองเนี่ยนี่ครับแน่จริงมึงใส่เหรียญรูปของมึงดิสุเทพเสือสุบรรณมึงยังไม่กล้าใส่เลยเพราะใครใส่ก็ชิบหายทุกคนแล้วคนที่ชาบูชาไม่ดูเหรอครับต้นแบบมันยังไม่กล้าแขวนรูปมันเลยนั่นแหละมันบอกว่ามันมีพระพุทธคุณไสยศาสตร์มันทำอะไรไม่ได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้นี่นะครับพยายามสร้างเหตุการณ์อะไรต่างๆมามากมายแล้วสิ่งที่เขาหวังรออย่างที่ผมได้เรียนเลยครับแต่เราเนี่ยนะครับพอรู้ว่าเขาจะมาทางนี้เนี่ยแล้วเราก็คอยคอมหัวครับครับน้อมรับครับน้อมรับน้อมรับเราก็เสร็จเหมือนกับทุกครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุเทพเขาจะมีอำนาจเต็มเขาจะมีคุณูปการเหมือนที่สนธิลิ้มทองกุลเคยมีสนธิลิ้มทองกุลเปิดประตูให้กับ19กันยายนปี49แม้กระทั่งการจัดการรัฐจนกระทั่งเล่นงานนายสมัครนายสมชายได้แต่วันนี้สุเทพเสือสุวรรณเนี่ยเป็นคุณูปการของฝ่ายอำมาตย์ซึ่งจะไม่รู้จะได้รับรางวัลอะไรแต่แน่นอนที่สุดเขามีความฝันว่าอำนาจของประเทศไทยต้องอยู่ในมือเขาแล้วสุเทพมันต้องอาสาเลยที่ประกาศล้างระบอบทักษิณนั้นมันก็ต้องทำอย่างเต็มที่ในวันที่มันเป็นรองนายกมันฆ่าคนได้ร้อยศพบาดเจ็บ 2,000 ถูกดำเนินคดี
แต่วันที่นี่ครับมันมีอำนาจเต็มเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แน่นอนที่สุดมันเห็นว่าเราเป็นอุปสรรคมันจะฆ่ายิ่งกว่ามันเคยฆ่าเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่ากติกาของบ้านเมืองต่างๆนั้นเราก็มานั่งไล่กันความจริงเป็นสิ่งที่เราเคยพูดมาทั้งสิ้นสิ่งที่เราเรียกร้องพี่น้องลองถอยไปดูสิครับปัญหามันกลับมาอยู่ที่จุดเดิมเรื่ององค์กรอิสระเราพูดมาตั้งแต่ตอนรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วตลอดระยะเวลาก็องค์กรเหล่านี้ก็มาย่ำยีฝ่ายพวกเราทุกครั้งและแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ว่าความจริงเนี่ยนะครับเขาต้องการรัฐประหารแต่โลกนั้นล้อมเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้วางแผนต้มโลกด้วยการให้สุเทพออกมาข้างหน้าเพื่อบอกว่านี่คือการปฏิวัติประชาชนยึดเสร็จเนี่ยนะครับพวกนี้ก็มีอำนาจเข้าไปจัดการอย่างครบถ้วนบังเอิญว่าสุเทพมันทำล้มเหลวพวกนี้ลืมคิดว่าแค่สร้างโรงพักมันยังทำไม่เสร็จเลยก็ฝากความหวังทั้งปวงทุ่มทุนสร้างใครก็ลงขันนักธุรกิจดาราลงขันหมดนะครับเครือข่ายทุกเครือข่ายโทรทัศน์ฟรีทีวีหลายช่องเมื่อเช้านี่ครับผมดูโทรทัศน์เนี่ยนะครับบางช่องเนี่ยนะครับเชียร์ชนิดที่น่าเกลียดเล่นงานรัฐบาลจนกระทั่งชักจะสงสัยใครเป็นรัฐกันแน่แต่ผมเรียนกับพี่น้องแบบสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจนั่นก็คือว่ายิ่งทำแบบนี้นะครับยิ่งมาสร้างความคับแค้นใจกับพี่น้องประชาชนผมยังเรียนกับพี่น้องว่าเรายังมีเวลาเหลือกันอยู่ผมเชื่อว่าที่เราประกาศกันตั้งแต่สองวันที่แล้วฝ่ายที่คิดจะจัดการเราเนี่ยนะครับก็พยายามจะชะงักกรามอยู่พอสมควรเขาก็ต้องครุ่นคิดเหมือนกันว่ามันไม่มีวันจะจบคุณจะปล้นเราที่ปปช.ส่งไปเล่นงานกับสว.สรรหาและคุณคิดว่าคุณชนะแล้วถามว่าใครยอมรับกติกานี้บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเขายอมคุณมากี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้ายอมต่อไปมันก็จะยอมอย่างไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดสวนทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ต้องลุกฮือขึ้นมาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ใช้ชื่อเหมือนสุเทพนั่นแหละปฏิรูปประเทศไทยชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับแล้วต้องแก้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับนั่นแน่นอนที่สุดองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่ควรจะมีนี่คือการปฏิรูปประเทศไทยแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้สิครับถามว่าทำไมทำได้ก็เพราะว่าต้องการปฏิรูปประเทศไทยไงถ้าไม่ปฏิรูปประเทศไทยประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้องค์กรอิสระพวกนี้อำมาตย์ก็มาชักใยเพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศไทยจัดการอำมาตย์กับองค์กรอิสระเลยถ้าเป็นกันแบบนี้เนี่ยนะครับพอจะได้สู้กันหน่อยเพราะว่าถ้าเราไปสู้ภายใต้กติกาเขาเราฟังคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญเราฟังจากปปช.มันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันสู้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของประชาชนนั้นเราก็ต้องสู้ในสนามของเราสนามที่มันมีความเป็นกลางไม่ใช่ไปสู้นะครับในสนามที่มีความเป็นข้างไม่ใช่กรรมการเป่านกหวีดอยู่ทุกคนแล้วก็บอกว่าเรามีความยุติธรรมปี๊ดๆเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับกกต.ท้องถิ่นของภาคใต้นี่นะครับบางเขตสวมนกหวีดทุกคนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าการต่อสู้ของพวกเรารอบนี้นั้นมันจะเป็นจริงใกล้ความจริงมากที่สุดตอนที่เราพูดเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกขัดขวางทุกอย่างแต่เมื่อสุเทพมันมาเปิดประตูให้นะครับเมื่อคนชั่วมาเปิดประตูใ
ม่ใช่ว่าเราจะเข้าตามคนชั่วไม่ใช่เนื่องจากว่าคนชั่วมันเป็นพวกกำมานเราก็ถือโอกาสเข้าประตูนะครับเข้าไปจัดการปฏิรูปประเทศไทยที่คนชั่วมันพาเข้าไปถ้ามันถามว่าเข้ามาทำไมบอกตามหลังคนชั่วหมาไม่กัดแล้วเถียงทุกอย่างว่าก็สุเทพมันทำได้เพราะฉะนั้นสุเทพทำอะไรได้เราก็ทำให้นั่นได้สุเทพทำอะไรไม่ผิดเราก็ไม่ผิดแล้วถ้าจะขังเราไม่ขังสุเทพต่างคนต่างไม่ได้ขังก็สนุกดีประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยครับอารมณ์ของพี่น้องต่างจังหวัดอยู่ท่ามกลางความกดดันมากที่สุดบางคนนี่นะครับถึงขนาดที่ขึ้นป้ายกันแล้วว่าจะอยู่รวมประเทศดีกันต่อไปหรือเปล่าอารมณ์ความรู้สึกถึงขนาดถึงผมไม่เห็นด้วยนะครับเราต้องอยู่ร่วมกับประเทศนี้และเราต้องชนะนะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมก็คือว่าในเวลานี้เนี่ยนะครับในท่ามกลางความโกลาหลอันนี้ฝ่ายเราก็ยังเป็นรัฐบาลรักษาการเราก็ยังมีสรสอยู่นะครับและนะครับเรายังมีประชาชนอยู่เราสู้ในวันที่เรายังชนะอยู่แม้ว่าช่วงปลายๆแต่มันมีโอกาสที่จะไม่แพ้เพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเขาเล่นงานพวกเราเนี่ยนะครับบนสนามของเขาประชาชนพร้อมกันลุกฮือมาทั้งประเทศแล้วหลังจากนั้นถามว่าอย่างไรเราก็จะพูดว่านี่ไงครับเป็นเพราะกติกาความช่อชนความอยุติธรรมต่างๆมันต้องได้รับการชะล้างในโอกาสนี้นะครับในโอกาสที่สุเทพมันออกมาเชิญชวนปฏิรูปประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับได้โอกาสทำความสะอาดประเทศไทยในคราวเดียวกันส่วนไหนชั่วก็ต้องทิ้งในสิ่งเหล่านั้นไปผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราคิดอ่านกันแบบนี้กันนะครับนั่งคิดระดมกันพี่น้องก็ดูการสายดูจากอยู่ต่างจังหวัดก็ดูการถ่ายทอดกันไปพี่น้องช่วยกันคิดเถอะความจริงเนี่ยครับเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับว่าเราเองนั้นมีประชาธิปไตยเฉพาะการเลือกตั้งและการเลือกตั้งภายใต้กกต.ชุดนี้ยิ่งไม่รู้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าที่เหลือก็ล้วนแต่เป็นเครือข่ายอมาตยาธิปไตยแค่สิทธิของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่แค่เศษเสี้ยวมันก็คิดจะปล้นเอาไปซะอีกดังนั้นผมเองก็เห็นว่ามันก็ได้เวลาเสียทีนะครับแล้วบัดนี้ปี2557มันก็เหมาะจริงๆเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าที่ไปประชุมนัดหมายแกนนำภาคต่างๆที่ท่านอาจารย์ธิดานัดหมายกันนั้นเราก็ต้องไปนัดหมายกันว่าเราจะออกมาต่อสู้และขับเคลื่อนกันยังไงแล้วภายใต้สถานการณ์นี้เราจะมีความพร้อมมากที่สุดกันอย่างไรความจริงก็คือว่าบัดนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายและพี่น้องนปช.เสื้อแดงนั้นก็คงจะได้มีความคิดนะครับที่จะออกมาจัดการกับสถานการณ์ซึ่งกำลังจะใกล้เขาเรียกว่างวดก็มาเต็มทีแล้วผมว่ามันก็เป็นวันเวลาที่มันมีความเหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการประชุมทั้ง4ภูมิภาคคงจะได้มีการนะครับสื่อสารกับพี่น้องได้ฟังความกันอย่างครบถ้วนพี่น้องก็ช่วยระดมความคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราต่อสู้ในวิถีทางอย่างนี้และก็นำเสนอเส้นทางกันอย่างนี้นี่คือจุดเปลี่ยนจุดพลิกของสถานการณ์นี้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับไม่คิดตรงกันข้ามกับที่พวกนี้คิดจะพาเราไปฆ่านั้นเราไม่มีวันจะรอดได้เลยแต่ว่าถ้าเราคิดสู้กันแบบนี้ไม่รู้ว่าใครก็ใครแล้วครับต้องไปข้างเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงขึ้นมาได้อยู่ที่พวกเรานะครับบัดนี้เนี่ยครับความจริงพวกเราตรงนี้ไม่ได้เดือดร้อนกับปปช.อะไรหรอกไม่ได้เดือดร้อนกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับเหมือนผมที่เขาลงโทษได้เขาลงไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะยอมให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเดินไปไม่ได้เขาก็พาเราเข้าสู่อีรอบเดิม
และเขาก็รอจัดรอจนกระทั่งเราอ่อนแอก็จัดการเราใหม่แต่ถ้าเขาจัดการได้เขาก็จัดการเลยและก็ล้างเราเลยเพราะฉะนั้นนี่นะครับแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเรามีโอกาสรอดได้น้อยมากเรารอดนี่นะครับโดยการกำหนดชะตากรรมของเขาวันนี้นี่นะครับเราควรกำหนดชะตากรรมของเราเองเราไม่ได้ขึ้นอะไรกับองค์กรอิสระเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายอมาตยาเราขึ้นกับตัวของเราเองประเทศนี้ชีวิตนี้เราต้องร่วมลิขิตด้วยมือของเราเองเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเลยครับเราคงจะได้ตัดสินใจต่อสู้ส่วนรูปแบบรูปมาทำอย่างไรนั้นก็คงจะต้องนัดหมายกันเรายังเจอหน้ากันทุกวันแล้วก็จะได้มีการนัดหมายพัฒนาการกันไปเรื่อยๆเชื่อผมเถอะครับว่าสู้ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่มีความสำคัญมากที่สุดจะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราพูดกันมาเกือบร่วม10ปีนั้นมันใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วและขณะเดียวกันนั้นนะครับเครือข่ายอมาตยามันต้องกลับไปคิดมากบ้างหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดเล่นงานเราฝ่ายเดียวแต่วันนี้มันก็รู้ว่าประชาชนเขาก็คิดเล่นงานเหมือนกันการเล่นงานของประชาชนคือการทำให้กติกามันมีความยุติธรรมและนะครับเครือข่ายของอมาตย์ถ้ามันไม่มีอยู่อมาตย์ก็ไม่ได้มีความหมายใดๆนะครับที่จะมาสั่งประหัตประหารคนต่างฝ่ายต่างได้ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นภายใต้หลักการประชาธิปไตยนั้นความยุติธรรมความเสมอภาคเป็นสิ่งที่คู่กันดังนั้นนี่นะครับกระบวนการต่อสู้ของพวกเราที่เราบอกว่าสืบทอดเจตนารมณ์วีรชนผมเชื่อว่าบัดนี้ได้เวลาที่เราจะได้สืบทอดและก็สานต่อเจตนารมณ์วีรชนที่เขาพลีชีพเพื่อระบอบประชาธิปไตยให้มันเป็นจริงได้และก็คือร่วมปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยประเทศไทยต้องไม่มีองค์กรที่อายุติธรรมปฏิรูปประเทศไทยประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งสองความหมายของคำว่าปฏิรูปประเทศไทยดูสิครับว่าระหว่างสุเทพกับเราใครจะเดินถึงเส้นใจสุเทพมีตัวช่วยเต็มหมดคนเสื้อแดงเราต่างช่วยซึ่งกันและกันและเราเป็นประชาชนที่มีจำนวนมากกว่าท้ายที่สุดประชาชนจะชนะก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคนนะครับเราไม่ได้คุยบนมิติที่เราเพ้อฝันเราคิดกันมานานแล้วเราพูดกันมานานแล้วเพียงแต่รอให้ทำเป็นจริงเท่านั้นเองขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับ